เนี่ยครับเดี๋ยวมาอัดจระบีหัวเกียร์เพื่อรักษาคุณภาพเครื่องเครื่องเนี่ยใช้แล้วเราต้องพยายามอัดจระบีเพื่อรักษาหัวเกียร์ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเลยที่เราชาตัดหญ้าลืมเนี่ยก็เอาเบอร์10ตัวเนี้ยขายออกแค่นั้นเองหาซื้อสลิง25 ซีซีเนี่ยครับตามร้านขายยาทั่วไปแล้วมาอัดจระบีเนี่ยก็ใช้นิ้วที่จริงมีไม้ก็ไม้ปาดก็ได้จริงๆไม่อยากให้ใช้นิ้วอะครับผมพวกนี้สำคัญมากใช้เครื่องถ้าเกิดไม่รักษาไม่บำรุงรักษามันเนี่ยให้เครื่องดีขนาดไหนมันก็อยู่กับเราไม่ได้มันสำคัญมากเลยครับอัดจระบีหัวเกียร์แล้วมันก็จะไปรักษาบูทด้วยบูทตรงหัวเกียร์นะครับผมพวกตัดหญ้าเราก็จะลืมไปเป็นความสำคัญมากเนี่ยครับเสร็จแล้วเอาตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้ที่เราขายออกแล้วอัดเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเต็มแล้วแต่ก็พยายามหมุนช่วยล้นแล้วเนี่ยไหลออกมาแล้วก็แสดงว่าเต็มแล้วตัวเนี้ยเนี่ยเพื่อการเป็นการรักษาหัวเกียร์ต้องพยายามอัดบ่อยๆนะครับเนี่ยไม่งั้นมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานแค่นี้ครับก็เป็นการรักษาหัวเกียร์ในเครื่องตัดหญ้าของเราให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับพออัดเสร็จแล้วนะครับก็นำตัวนี้มาปิดเหมือนเดิมกลับเหมือนเดิมเลยเนี่ยครับขายพอตึงมือนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับผมก็จะมีทะลักนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผม